อนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องทารกสยองขวัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วณอำเภอหนึ่งในจังหวัดอยุธยาวันนั้นเป็นเวลา6โมงเช้าของวันศุกร์ในช่วงฤดูฝนและน้ำจะท่วมหมู่บ้านนี้เป็นประจำทุกปีโอ้ยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วโอ้ยปวดท้องโอ้ยจะคลอดแล้วว่ะอดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะรีบไปตามหมอตำแยมายายเมียนอยู่มั้ยเนี่ยน้องข้ากำลังจะคลอดลูกยายเดี๋ยวข้าขอไปหยิบมาก่อนนะช่วยด้วยไม่ไหวแล้วให้พวกผู้ชายไปต้มน้ำแล้วก็ไปหาไม้ไผ่มาเหลาให้แหลมข้าจะเอามาตัดสายสะดือเด็กหมอตำแยเข้าไปพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กดังออกมามากทุกคนที่อยู่ในบ้านวิ่งกรูเข้าไปในห้องสภาพของเด็กนั้นเป็นเนื้อยุยยมีกลิ่นเหม็นเน่ากับกลิ่นขาวเลือดปนกันทุกคนมีความรู้สึกอย่างบอกไม่ถูกแล้วเดินออกมาข้างนอกกรรมของมันจริงๆเออมึงไปตามปู่สิทธิ์มาทำวิธีหน่อยปะปู่สิทธิ์เป็นหมอผีที่ชาวบ้านนับถือมากมีอายุ102ปีในขณะนั้นปู่สิทธิ์พอมาถึงก็นำศพเด็กมาห่อผ้าขาวพร้อมกับบริกรรมคาถาอยู่นานจากนั้นก็เอาเด็กใส่หม้อดินแล้วให้คนเอาไปลอยน้ำเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วกลับมานั่งคุยกันเวรกรรมของมันอะไรกันนะกันนะถึงได้เป็นแบบนี้ปากเด็กมันก็แหว่งลุงสงสัยเมื่อตอนที่มันกำลังท้องได้7เดือนอยู่น่ะข้าพาเมียข้าไปหาปลาตอนที่กำลังเอื้อมเอาเบ็ดปลาออกแล้วลูกคลื่นมันซัดเรือก็คว่ำจมน้ำทั้งข้าและก็เมียก็ไม่เห็นเป็นไรแต่มันครบ9เดือนแล้วมันก็ยังไม่คลอดอีกก็สงสัยเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะลุงจนวันนี้10เดือนกว่าได้มันถึงคลอดที่มันปวดท้องเพราะเมื่อเช้ามันออกไปนอกชานแล้วก็ลื่นล้มโอ้ยอย่างงี้ลูกเองอ่ะตายตั้งแต่ตอนจมน้ำแล้วล่ะลุงแต่เมื่อตอนเช้ามันยังดิ้นอยู่เลยนะยังคำท้องอยู่เลยเฮ้ยถ้ามันเพิ่งตายตอนคลอดจริงน่ะเด็กมันไม่เปื่อยหรอกทุกคนที่ได้ฟังก็ต่างงงและหวาดกลัวต่างก็นั่งคุยกันไปเวลาผ่านไปจนถึงเวลาใกล้ค่ำทั้งหมดก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันพอสักพักได้ยินเสียงยายเมี้ยนว่าเอาแหมาล้อมห้องแม่มันไว้ทุกคนชะโงกลงไปใต้ถุนบ้านภาพที่เห็นคือหม้อที่ใส่ศพเด็กทุกคนเงียบสนิทลูกขึ้นมาหาแม่สิถ้าลุงไม่ขึ้นมาแม่จะลงไปหาหนูเองนะลุงจับน้าไว้ไม่ให้ออกจากแหที่คลุมไว้จากนั้นปู่สิทธิ์ก็จุดธูปเทียนสวดภาวนาอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าเด็กมันจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยลูกหิวนมแล้วอ่ะจะไปหาลูกมาเรียกหาแล้วฉันจะไปหาลูกให้ฉันไปหาลูกนะโอ้ยลูกมาหาฉันแล้วจะเรียกได้อย่างไรลูกมึงอ่ะตายไปแล้วปู่สิทธิ์เอาน้ำมนต์มาพรมที่ตัวของนาพรมทั่วบ้านและเสาบ้านแล้วนำสายสินมาผูกคืนนั้นเป็นคืนที่สยองอยู่ทั้งคืนเพราะเสียงชนเสาบ้านกับเสียงเด็กร้องสลับกันอยู่ทั้งคืนจนปู่สิทธิ์ทำพิธีและนิมนต์พระมาสวดแล้วเอาเด็กไปลอยน้ำอีกครั้งติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว